ัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทางบ้านสวัสดีทุกๆคนที่กำลังจะดูครูสอนในรายวิชาตัวเงินนะคะครูนุชนาธยิ่งยงค่ะครูผู้สอนรายวิชาบัญชีตัวเงินแผนกวิชาบัญชีนะคะรหัสวิชา20201-2102ค่ะครูอยู่วิทยาการอาชีพวังไกลกังวลนะคะอ้าวต่อไปค่ะวิชาบัญชีตัวเงินเป็นหลักสูตรของประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.พุทธศักราช2562ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชีค่ะตอนที่2นะครูอ่านไปแล้ว1ตอนอันนี้มาดูตอนที่2กันดูว่าตอนที่2เนี่ยเรียนเรื่องอะไรการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินค่ะดูนะก่อนที่จะไปบันทึกบัญชีเรามาดูจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกันก่อนว่าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนี้เรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะอันดับแรกอธิบายความหมายของตัวเงินรับอันที่2บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินรับจากการขายสินค้าลำดับที่3นะคะบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ต่อไปบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินรับจากการขายสินทรัพย์ค่ะอันสุดท้ายบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงินรับจากการกู้ยืมนะคะมีตั๋วก็กู้ยืมได้ด้วยนะเรียนจำให้ได้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนกันวันนี้5ข้อเรียนจบปุ๊บเข้าใจทันทีเลยอ้าวเราไปดูกันนะดูความหมายของตัวเงินรับก่อนตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่กิจการมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินตามตั๋วเมื่อถึงวันครบกำหนดกำหนดระยะเวลาที่จะได้รับเงินจะเป็นระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน1ปีนะคะตั๋วฉบับนี้อาจจะมีกำหนด30วัน20วัน60วัน90วันก็ได้1เดือนก็ได้2เดือน3เดือน6เดือนแต่ไม่ให้เกิน1ปีดังนั้นตัวเงินรับถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการนะคะอย่างถ้านักเรียนทำงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยนักเรียนอาจจะเคยเห็นชื่อบัญชีตัวเงินรับนี่ล่ะค่ะมาจากตรงนี้ที่มาจากตรงนี้นะเราไปกันต่อค่ะชนิดของตัวเงินแบ่งเป็น2ชนิดตัวเงินชนิดมีดอกเบี้ยเดี๋ยวจะอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังนะคะขอรอบเดียวถ้า2รอบอาจจะไม่เหมือนกันนะคะตัวเงินชนิดมีดอกเบี้ย interest bearing notes ตัวเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย non interest bearing notes ค่ะ2รอบพอนะคะ เดี๋ยวจะจำไม่ได้ค่ะ ต่อไปชนิดของตัวเงินทางบัญชีตัวเงินชนิดมีดอกเบี้ยinterest bearing notes หมายถึงตัวเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยระบุไว้ในตั๋วเมื่อครบกำหนดจะได้รับเงินตามตั๋วเงินพร้อมกับดอกเบี้ยเอาละค่ะเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวเงินมีดอกเบี้ยตั๋วจะมีมูลค่าอยู่ในตั๋วพอถึงวันครบกำหนดปุ๊บจะได้รับดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยพร้อมมูลค่าหน้าตั๋วเงินเริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจทีละนิดนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจหมดเดี๋ยวจะงงนะคะค่อยๆเติมน้ำทีละนิดทีละนิดให้มันเต็มแก้วไม่ต้องรีบค่ะค่อยๆคิดนะคะใครที่เรียนไปด้วยว้าวหิวจังเลยค่ะไปทำกับข้าวแล้วก็ฟังไปด้วยอร่อยมากนะคะเอาต่อไปค่ะการคำนวณมูลค่าของตัวเงินเมื่อถึงวันครบกำหนดสิ่งที่นักเรียนจะต้องคำนวณให้ได้นะคะอันดับแรกคำนวณวันครบกำหนดของตัวเงิน 2. คำนวณดอกเบี้ยของตัวเงินแล้วก็ข้อที่ 3. คำนวณมูลค่าหน้าตัวเงินบวกดอกเบี้ยตัวเงินถ้าคำนวณอันนี้ได้นักเรียนสามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้องเลยอ่ะเราไปดูกันการคำนวณวันครบกำหนดอายุของตัวเงินคำนวณได้เป็นวันหรือเป็นเดือนก็ได้จากความหมายของเมื่อกี้นี้นะคะเรามาดูกันว่าการคำนวณเป็นวัน
มีวิธีอย่างไรบ้างนักเรียนคะอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเบื่อนะคะยกตัวอย่างมาทั้งหมด4ตัวอย่างค่ะดูเหมือนเยอะแต่จำไว้เลยว่าคำนวณบ่อยๆบันทึกบ่อยๆนะคะเด็กบัญชีหน้าใสสวยมากแล้วก็จะที่สำคัญนะมีแฟนหน้าตาดีเชื่อคุณเถอะค่ะต่อไปนะตัวอย่างที่1ตั๋วลงวันที่17มิถุนายนกำหนด60วันอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเดือนมิถุนายนมี30วันตั๋วลงวันที่17เอา30ลบ17ได้13วันยังไม่ครบ60วันต้องเอาของเดือนต่อไปมาบวกเพิ่มด้วยอ่ะกรกฎาคมอีก31วันก็ยังไม่ครบ60วันทำยังไงต่อนับเดือนถัดไปเลยค่ะสิงหาอีก16วัน13บวก31บวก16รวมกันแล้ว60วันครบแล้วค่ะตั๋วลงวันที่15มกราคมกำหนด40วัน31ลบ25เหลือ6เดือนกุมภาอีก28วันยังค่ะยังไม่ครบ40บวกเดือนมีนาคมอีก6วันนะคะบวกเดือนมีนาคมไปอีก6วันรวม40วันค่ะอ้าวเป็นไงสรุปแล้ววันครบกำหนดคือวันที่6มีนาตัวอย่างที่2ผ่านไปชีวิตดีดีค่ะนักเรียนค่ะเรียนไปด้วยพักผ่อนไปด้วยคิดเลขไปด้วยค่ะจะได้ไม่เครียดอ่ะมาดูตัวอย่างที่3กันอ่ะตัวอย่างที่3ตัวลงวันที่21กรกฎาคม90วันโอ้โหแค่90วันเองไม่เห็นจะเยอะเลยค่อยๆนับอ่ะเดือนกรกฎาคมมี31 31ลบ21ได้10วันอ่ะบวกเพิ่มไปเลยเพิ่มเรื่อยๆให้ได้90สิงหาอีก31วันยังค่ะยังไม่ครบ90เอาเดือนกันยาไปอีก30วันยังค่ะยังไม่ครบ90 10บวก31บวก30ขาดอีก19วันสรุปแล้ววันครบกำหนดคือวันที่19ตุลานะคะอยู่ทางบ้านลองกดดูสิคะ10บวก31บวก30บวก19รวมเป็น90วันโอ้โหง่ายมากเลยอ่ะตัวอย่างที่4บอกแล้วคิดเยอะๆน่าจะใสมากเลยนะคะหน้าตาดีค่ะเด็กบัญชีส่วนใหญ่เราจะหน้าตาดีนะคะอ่ะตัวอย่างที่4ตัวอย่างสุดท้ายเชื่อเลยเรียนกับครูเนี่ย4ตัวอย่างแค่นี้นับวันได้เลยอ่ะมีนานะคะ28มีนากำหนด30วันง่ายมากเอา31ลบ28เหลือ3วันเอาเมษามาอีก27วันได้แล้วค่ะนักเรียนค่ะ30วันสรุปแล้ววันครบกำหนดคือ27เมษาค่ะว้าวชีวิตดีดีนะคะ4ตัวอย่างเรียบร้อยฉลุยค่ะเลิศค่ะจำได้หมดเลยต่อไปค่ะเมื่อกี้วันและอันนี้เป็นเดือนมั่งถ้าคำนวณระยะเวลาเป็นเดือนทำยังไงเอาไปดูกันตัววันครบกำหนดของตัวเงินจะเป็นวันที่วันเดียวกับวันที่ออกตั๋ววันชนวันยกเว้นวันสิ้นเดือนถ้าสิ้นเดือนที่ครบกำหนดมีวันที่วันนั้นก็ให้ใช้วันนั้นค่ะอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะคิดเยอะเดี๋ยวปวดหัวนะคะเดี๋ยวไม่สวยนะคะนักเรียนค่ะอะวันชนวันแต่ถ้าไม่มีให้ถือวันสุดท้ายของเดือนนั้นแทนอ่ะเราไปดูกันตัวอย่างเป็นยังไงนี่ดูตัวอย่างนะตั๋วลงวันที่15กุมภาพันธ์3เดือนอ่ะนับสิเดือนกุมภาพันธ์ไม่ต้องนับมีนาเมษาพฤษภาว้ายครบแล้วค่ะง่ายมากนับ3ครั้งก็ได้แล้วอ้าวต่อไปค่ะตั๋วลงวันที่28มกราคมเดือนเดียวเองนับเลยค่ะมกราไม่ต้องนับกุมภาครบและ28กุมภาทำไมมันง่ายอย่างนี้เนี่ยอ่ะ31มกรากำหนด1เดือนค่ะ
1เดือนเดือนกุมภาพันธ์28วันเอาวันนี้ล่ะค่ะวันสิ้นเดือนของเดือนกุมภาเพราะว่า1เดือนยากไหมคะนักเรียนคะง่ายเลยง่ายมากบอกแล้วคิดเยอะๆนะใส่ค่ะต่อไปค่ะวันที่28กุมภา1เดือน1เดือนไม่ต้องนับเยอะเดือนกุมภาไม่ต้องนับมีนาเลยค่ะเรียบร้อย28มีนาลำดับที่5 1พฤษภาตั๋วออกวันที่1พฤษภา3เดือนพฤษภาไม่ต้องนับนะจำไว้เลยมิถุนากรกฎาสิงหาค่ะ3เดือนได้แล้วว้าวง่ายมากเลยอ้าวต่อไปค่ะลำดับที่6เอาตัวอย่างมาแค่10รายการนะคะเชื่อเลยตัวอย่าง10รายการเนี่ยจำได้เลยทำได้เลยอ่ะวันที่17มีนาตั๋วลง17มีนา4เดือนบอกแล้วมีนาไม่ต้องนับเดือนนั้นไม่ต้องนับเมษาพฤษภามิถุนากรกฎา17กรกฎาค่ะต่อไป20พฤษภา5เดือนเดือนพฤษภาไม่ต้องนับค่ะมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาได้แล้วค่ะตุลาวันที่207ตัวอย่างแล้วนะตัวอย่างที่8 31มกราคม4เดือนเดือนมกราคมไม่ต้องนับกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาค่ะวันครบกำหนด31พฤษภาเป็นไงคะนับมา8ครั้งแล้วได้ไหมคะได้อยู่แล้วใครเมื่อยนักเรียนขาลุกขึ้นหมุนฮูลาฮูปเลยค่ะพุงจะได้ยุบนะคะหุ่นจะได้เพรียวต่อไปค่ะลำดับที่9ตัวลง12เมษาเมษาไม่ต้องนับพฤษภามิถุนาค่ะเรียบร้อยรายการสุดท้ายตัวอย่างสุดท้าย1สิงหา4เดือนจำไว้เลยเดือนสิงหาต้องนับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาค่ะครบและ1ธันวาเป็นไงคะ10ตัวอย่างครูบอกแล้วเรียนกับครูครูยกตัวอย่างมันเยอะมากแต่ทำได้บอกแล้วคิดเยอะๆนะจะใส่นะคะมีแฟนโลเชื่อกูเถอะคำนวณวันครบกำหนดอายุของตัวเงินเมื่อกี้คำนวณเป็นวันคำนวณเป็นเดือนถ้าคำนวณวันครบกำหนดเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะเราไปดูกันเราจะทำอะไรกันต่อสิ่งที่จะต้องทำต่อก็คือคำนวณตุคำนวณดอกเบี้ยของตัวเงินเจ้าค่ะคำนวณวันครบกำหนดแล้วนะต่อไปดอกเบี้ยไปดูสิติยากไหมไม่ยากหรอกกดเครื่องคิดเลขค่ะนักเรียนต่อไปค่ะนี่ดูตัวอย่างนะคะ example นะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะนางปยาออกตัวสัญญาใช้เงิน 60,000 บาทตัวลงวันที่24มิถุนายนกำหนด60วันดอกเบี้ย 15% ต่อปีเมื่อกี้คำนวณวันกันไปแล้วอันนี้เอาดอกเบี้ยพอนะคะเราจะมาคำนวณดอกเบี้ยกันตัวมีมูลค่า 60,000 ดอกเบี้ย 15% ต่อปีอ่ะคำนวณกันเลยนี่ถ้าตัวมีกำหนดระยะเป็นวาเป็นวัน1ปีมี365วันทำยังไงอ้าวเราไปดูนะจำให้ได้ว่า1ปีมี365วันในการคำนวณดอกเบี้ยให้แปลงจำนวนวันของตัวเงินให้มีระยะเวลาเป็นปีโดยหารด้วย365อ้าวดูนะคะนี่เราจะคำนวณดอกเบี้ยวิธีการคำนวณเอามูลค่าเงินในตัวคูณระยะเวลาคูณอัตราดอกเบี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์หารด้วย100นะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะนักเรียนเป็นไงคะคำนวณดอกเบี้ยมูลค่าของตัวเงินคือ60,000ระยะเวลา60วันต้องคูณด้วย60หารด้วย365วันคูณ15หาร100 15% เราจะได้มูลค่าดอกเบี้ยแล้วนะคะ 1,479 บาท45สตางค์เดี๋ยวครูจะย้อนให้นักเรียนดูนิดนึงนี่เห็นไหมคะดอกเบี้ย
ท่ากับเงินในตั๋วคูณระยะเวลาคูณอัตราดอกเบี้ยค่ะนี่เห็นไหมคะเราดักคำนวณดอกเบี้ยได้แล้วต่อไปดูตัวอย่างที่2นะคะนาราออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 48,000 บาทตั๋วลงวันที่10เมษายนระยะเวลา30วันอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี30วันนะคะเราไปคำนวณดอกเบี้ยกันนะคะมูลค่าหน้าตั๋วนักเรียนทางบ้านถ้าใครคำนวณได้ลองเขียนสิคะเอา 48,000 คูณ30หาร365แล้วก็คูณด้วย10หารด้วย100อ่ะไปดูกันจะได้คำตอบเหมือนกับครูไหมคะ48,000 คูณ30หาร365คูณ10หารด้วย100ค่ะเราได้ดอกเบี้ยมาแล้ว394บาท52สตางค์ค่ะเป็นไงนักเรียนทางบ้านได้เท่ากับครูไหมคะมันง่ายมากเลยได้อยู่แล้วแหละง่ายต่อไปเมื่อกี้เราคำนวณเป็นวันนะต่อไปเราจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นเดือนกันอ่ะนางสาวมะนาวออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 20,000 บาทตั๋วลงวันที่15มีนาระยะเวลา2เดือนอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปีนะคะสำหรับตั๋วเงินที่มีระยะเวลาเป็นเดือนให้ใช้เกณฑ์1ปีเท่ากับ12เดือนอ้าวเรามาดูกันนักเรียนทางบ้านลองคำนวณสิคะลองเอา 20,000 คูณ2หารด้วย12คูณ15หาร100ค่ะได้ไหมลองคำนวณดูเขียนเลยค่ะเขียนรีบค่ะรีบเขียนเลยนะนี่500บาทค่ะดอกเบี้ย500ว้ายมันง่ายมากเลยนะคะครัวนักเรียนทางบ้านจะได้เท่ากับครูเลย500นะเอา 20,000 มูลค่าหน้าตั๋วคูณ2หาร12คูณ 15% เรียบร้อยค่ะ500ต่อไปแบมแบมรู้จักแบมแบมไหมคะแบมแบมออกตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่าหน้าตั๋วเนี่ย 50,000 บาทตั๋วลงวันที่5เมษายนกำหนด6เดือนดอกเบี้ย 20% ต่อปีนักเรียนทางบ้านเขียนเลยค่ะเอา 50,000 ตั้งเราจะหาดอกเบี้ยกัน 50,000 คูณ6หาร12คูณ20หาร100อ่ะได้คำตอบเท่ากับครูหรือเปล่าลองคูณสิคะลองกดเครื่องคิดเลขใครไม่มีเครื่องคิดเลขไม่เป็นไรค่ะกดโทรศัพท์มือถือนั่นแหละค่ะอ้าวเราไปดูกันเหมือนกันไหมคำตอบจะเหมือนกันไหมดูการตั้งตัวเลขก่อนดอกเบี้ยเท่ากับ 50,000 คูณ6หาร12คูณ20หารด้วย100อ่ะคูณกันหรือยังนักเรียนทางบ้านคูณหรือยังได้เท่ากับครูไหมนี่ 5,000 ค่ะถูกต้องที่สุดเลยนะคะเก่งมากนะคะใครที่คำนวณได้จำไว้เลยเรียนบัญชีต้องคิดต้องเขียนเยอะๆแล้วนักเรียนจะจำได้นะคะถ้านั่งเฉยๆนั่งมองตู้ปลาอย่างเดียวไม่ได้นะคะคิดไม่ออกค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำจำได้ไหม3ข้อคำนวณวันครบกำหนดคำนวณดอกเบี้ยคำนวณมูลค่าหน้าตั๋วบวกดอกเบี้ยของตัวเงินตอนนี้เราจะอยู่กันที่ข้อ3ข้อ1คำนวณมาแล้ววันครบกำหนดของตัวเงินทั้งเป็นเดือนทั้งเป็นวันได้หมดเลยคำนวณดอกเบี้ยก็คำนวณแล้วต่อไปเราจะมาดูข้อที่3กันนี่ครูจะมีวิธีการมาให้ทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะอ่ะเราลองมาทำกันโจทย์อันนี้ทำทั้งหมด3ขั้นตอนเลยกิจการมีตั๋วเงินรับอยู่ 5,000 บาทตั๋วลงวันที่28พฤษภาคม60วันอัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปีสิ่งแรกที่จะต้องทำขั้นตอนที่1คือคำนวณวันครบกำหนดนี่ไข่จำได้ทำเลยนะคะนักเรียนเดือนพฤษภา31ลบ28ได้3ค่ะพฤษภา3วันแล้วนะ
ยังไม่ครบ60วันเอาเดือนถัดไปมาเลยมิถุนาอีก30ก็ยังไม่ครบ60วันอ่ะเอาเดือนกรกฎาคมอีก27วันครบไหมคะครบไหมครบแล้วค่ะ30บวก3บวก27 60วันวันครบกำหนดก็คือ27กรกฎาคมค่ะง่ายมากเลยใครได้เท่ากับครูบ้างได้อยู่แล้วแหละนะคะเพราะมันง่ายมากเลยนะคะจำไว้เลยเรียนบัญชีต้องคิดเยอะๆเขียนเยอะๆคำนวณเยอะๆหน้าใสสดชื่นค่ะที่สำคัญถ้าหน้าใสมีแฟนหล่อเชื่อกูเถอะต่อไปค่ะขั้นที่2คำนวณดอกเบี้ยตัวเงินตัวเงินมีมูลค่า 5,000 ระยะเวลา60วันดอกเบี้ย 9% อ่ะคูณกันเลยคูณแล้วได้เท่ากับครูไหม 73.97 73บาท97สตางค์เท่าแน่นอนค่ะกดเครื่องคิดเลขอย่างนี้ก็เท่าอ่ะวันไปแล้วดอกเบี้ยไปแล้วขั้นตอนที่3ค่ะคำนวณมูลค่าเมื่อครบกำหนดของตัวเงินเอามูลค่าหน้าตั๋วบวกดอกเบี้ยที่เราคำนวณได้นะคะมูลค่าหน้าตั๋วคือ 5,000 ดอกเบี้ยอีก73บาท97สตางค์สรุปแล้วตั๋วฉบับนี้ณวันครบกำหนดจะมีมูลค่า 5,073 บาท97สตางค์ค่ะขอย้ำนะคะ 5,073 บาท97สตางค์นะคะเท่ากันไหมเท่าค่ะเท่าแน่นอนเท่ากับครูเลยนักเรียนทางบ้านไปดูกันต่อไปค่ะจะยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างมีเยอะค่ะมีแค่2ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเวียนหัวนะคะยกตัวอย่างเยอะเอาแค่นี้พอเอาแซมเปิลนิดนิดหน่อยๆนะคะให้มันสดชื่นนะคะนักเรียนตัวเงินมีมูลค่า 80,000 ตัวลงวันที่27สิงหาคมกำหนด50วันอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปีจำได้ไหม3ขั้นตอนอะขั้นตอนแรกคำนวณหาวันครบกำหนดหาดิหายังไงได้ให้ได้50วันอะเดือนสิงหา31ลบ27 4วันแล้วกันยายนอีก30ยังค่ะยังไม่ครบ50วันเอาเดือนตุลามาใส่อีก16วันครบแล้วค่ะรวม50วันฉะนั้นวันครบกำหนดคือ16ตุลาค่ะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนที่1นะคะค่อยๆ คิดค่อยๆเขียนนะคะสดชื่นค่ะสดชื่นต่อไปค่ะขั้นตอนที่2คำนวณดอกเบี้ยอ่ะครูตั้งให้แล้วมูลค่าหน้าตั๋ว 80,000 คูณ50หาร365วันคูณ 10% คูณ10หาร100กดสิคะคำนวณสิคะใครไม่มีเครื่องคิดเลขคูณเองเลยค่ะได้เท่ากับครูไหมอ้าวคำตอบดอกเบี้ยคือ1,095บาท89สตางค์ค่ะโอเคไหมเท่ากันไหมคะนักเรียนทางบ้านเท่ากันเท่าแน่นอนอ้าวขั้นตอนที่3ค่ะ3ขั้นตอนนะคะจำไว้เลยที่เราจะต้องคำนวณกันขั้นตอนที่3ค่ะคำนวณมูลค่าเมื่อครบกำหนดของตัวเงินจำได้ไหมเอาเงินหน้าตั๋วบวกดอกเบี้ยที่คำนวณไงเงินหน้าตั๋ว 80,000 ดอกเบี้ยอีก 1,095 บาท 1,095 89สตางค์ยอดรวมทั้งหมดมูลค่าหน้าตั๋ว 81,095 บาท 89สตางค์ค่ะเป็นไงคะหามูลค่าหน้าตั๋วได้แล้วต่อไปไปดูกันมีอะไรกันบันทึกบัญชีแล้วนี่การบันทึกบัญชีของตั๋วเงินรับค่ะคำนวณ3ขั้นตอนมันมาเกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีค่ะบอกแล้วว่าเราต้องคำนวณดอกเบี้ยให้ได้คำนวณว่าวันครบกำหนดครบวันที่เท่าไหร่และที่สำคัญมูลค่าตัวเงินณวันครบกำหนดต้องคำนวณให้ได้3ข้อก่อนนะคะเ
พอคำนวณได้ปุ๊บเวลาขั้นต่อไปนักเรียนก็เอามาบันทึกบัญชีค่ะอ่ะเรามาดูกันตัวเงินรับจากการขายสินค้ามันมีวิธีการบันทึกอย่างไรนี่เราไปดูพร้อมๆกันเลยเอาข้อแรกก่อนนะขายสินค้านะคะตัวเงินรับจากการขายสินค้าอ้าวดูตัวอย่างเลย20เมษายนกิจการขายสินค้าให้ร้านพิมพ์ชนก 6,000 บาทมีภาษี 7% กิจการขายสินค้าโดยได้รับชำระค่าสินค้าเป็นตัวสัญญาใช้เงินกำหนด2เดือนดอกเบี้ย 8% อ้าวจำได้ไหมเราต้องคำนวณอะไรกันบ้างเอาไปดูก่อนเลยวันบันทึกบัญชีในวันที่ได้รับตั๋วค่ะนี่วันที่10ดูสิคะเราเริ่มบันทึกบัญชีกันแล้วบันทึกยังไงเดบิตตั๋วเงินรับเครดิตขายสินค้าเครดิตภาษีขายเขียนอธิบายรายการค้าว่าได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าสินค้า420มาจากไหนลองกดเครื่องคิดเลขสิคะหรือลองคูณกันเอา 6,000 คูณ 7% ได้420มั้ยอ่ะดูนะคะเดี๋ยวครูจะย้อนให้ดู 6,000 คูณภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ได้420มั้ยนี่ได้มั้ยคะได้เสร็จแล้วเอายอดขายสินค้า 6,000 บวกกับภาษีขายอีก420สรุปแล้วมูลค่าหน้าตั๋วฉบับนี้คือ 6,420 เดบิตตั๋วเงินรับ 6,420 เป็นไงคะเริ่มบันทึกบัญชีแล้วพอจะเข้าใจไหมคะต่อไปค่ะบันทึกบัญชีในวันครบกำหนดของตั๋วเงินบันทึกยังไงเดบิตเงินสดเครดิตตั๋วเงินรับแล้วก็เครดิตดอกเบี้ยรับนักเรียนทางบ้านลองคำนวณสิคะดอกเบี้ยรับ85บาท60สตางค์มาได้ยังไงนะคะอ่ะครูจะบอกให้นักเรียนเอา 6,420 คูณกับอะไรเขียนตัวเลขไปเลยนะคะ 6,420 เขียนตัวเลขไว้เดี๋ยวจะย้อนให้ดู 6,420 คูณ2หาร12คูณ8หารด้วย100ค่ะนักเรียนจะได้คำตอบนะอ้าวไปดูกันนี่ค่ะเราจะได้ดอกเบี้ย 8,585 บาท60สตางค์นะคะเสร็จแล้วสรุปแล้วตัวเงินฉบับนี้มีมูลค่าทั้งหมด 6,500 บาท 6,5005บาท60สตางค์ค่ะเดบิตเงินสด 6,500 บาท 6,505 บาท60สตางค์ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะดูตัวอย่างต่อไปวันที่12พฤษภาขายสินค้าให้ร้านนันทิยา 30,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%กิจการขายสินค้าโดยรับชำระเป็นตัวสัญญาใช้เงินกำหนด45วันดอกเบี้ย 10% ต่อปีอ้าวนักเรียนทางบ้านบันทึกบัญชีได้ไหมเราจะเริ่มบันทึกบัญชีกันแล้วนะคะเดบิตเครดิตกันแล้วนะอ้าวดูค่ะเดบิตตั๋วเงินรับเครดิตขายสินค้าเครดิตภาษีขายเขียนอธิบายรายการค้าว่าได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าสินค้า 2,100 มาจากไหนนักเรียนเอามูลค่าหน้าตั๋ว 30,000 คูณด้วย 7% นักเรียนจะได้คำตอบ 2,100 เสร็จแล้วเดบิตตั๋วเงินรับ 32,100 มาจากไหนคะ 30,000 บวก 2,100 ค่ะตัวเงินรับฉบับนี้มีมูลค่า 32,100 เป็นไงคะนักเรียนทางบ้านได้เท่ากับครูไหมเริ่มบันทึกได้หรือยังคะ
ขียนอธิบายรายการค้าว่าได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าสินค้าค่ะต่อไปนี่ดูวิธีการคำนวณหาวันครบกำหนดของตั๋วเงินตั๋วเงินลงวันที่12กำหนด45วันเอา31ลบ12ได้19วันยังไม่ครบ45นะคะเอาเดือนมิถุนายนอีก26วันรวมแล้วได้45วันฉะนั้นวันครบกำหนดคือวันที่26มิถุนายนค่ะอ้าวเรามาดูกันต่อไปหาวันครบกำหนดเสร็จแล้วเราจะมาคำนวณดอกเบี้ยกันตัวเงินรับฉบับนี้มีมูลค่า 32,100 คูณ45วันหารด้วย365แล้วก็คูณดอกเบี้ย 10% นักเรียนทางบ้านลองคำนวณสิคะนักเรียนจะได้คำตอบเหมือนครูไหมลองคำนวณเลยค่ะ 32,100 กดเครื่องคิดเลขตามเลยค่ะคูณ45หาร365แล้วก็คูณด้วย10หารด้วย100ค่ะอ้าวได้เท่าไหร่ได้แล้วค่ะ395บาท75สตางค์ค่ะเก่งมากนักเรียนทางบ้านใครที่คำนวณได้นะคะได้คำตอบนี้นักเรียนจะมีความรู้สึกว่าภูมิใจเราคำนวณได้แล้วก็คำนวณได้ถูกต้องอันนี้คือความภาคภูมิใจนะคะครูก็เหมือนกันตอนครูเป็นนักเรียนถ้าครูคำนวณได้ถูกต้องโอ้ยดีใจมากเลยนะคะมันเป็นความภูมิใจของเรานะนี่วันครบการบันทึกบัญชีในวันครบกำหนดรับเงินตามตั๋วนี่พอวันครบกำหนดปุ๊บมูลค่าตั๋วนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่ดูด้านเดบิตค่ะเดบิตเงินสดนี่แหละค่ะมูลค่าของตั๋วเงินณวันครบกำหนด 32,495 บาท 75 สตางค์นะคะเครดิตตั๋วเงินรับตั๋วเงินรับมีมูลค่า 32,100 ดอกเบี้ยรับ395บาท75สตางค์ที่เราคำนวณกันเมื่อกี้นี้นะคะเอายอดของตัวเงินรับบวกดอกเบี้ยรับเดบิตเงินสดจำไว้เลยค่ะทฤษฎีบัญชีเดบิตเครดิตเท่ากันค่ะบันทึก2ด้านเท่ากันถึงจะถูกต้องนะคะเดบิตมีชื่อบัญชีเดียวเครดิตมี2บัญชีไม่เป็นไรนะคะ2ด้านเท่ากันค่ะรับชำระหนี้ตามตัวเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ยรับชีวิตดีดีบันทึกบัญชีถูกต้องต่อไปเรามาดูตัวเงินรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้เหลืออีก2นะคะอันนี้หัวข้อที่2และเหลือ3กับ4นะอ่ะตัวอย่างนะกิจการขายสินค้าให้ร้านปานดาวราคา 55,000 บาทเป็นเงินเชื่อภาษี 7% ต่อมาร้านปานดาวได้ส่งตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยจำนวนเงิน 58,850 ตั๋วลงวันที่20พฤษภานะคะเป็นการชำระหนี้อายุตั๋ว20วันดอกเบี้ย 10% ต่อปีนักเรียนคะจากโจทย์ตัวอย่างนี้นักเรียนลองดูนะต้องทำอะไรบ้างวันที่20เมษาอันดับแรกเลยบันทึกการขายสินค้าค่ะอ่ะลองดูนะบันทึกขายสินค้าบันทึกยังไงต่อไปพอวันที่20เมษาเสร็จแล้วนะคะวันที่20พฤษภาต้องบันทึกบัญชีอีกแล้วก็วันครบกำหนดอีกจากตัวอย่างเนี่ยนักเรียนต้องบันทึกบัญชี3วันค่ะนี่ดูนะมีแค่ไม่กี่บรรทัดเองแต่ต้องบันทึกถึง3วันดูจากตรงไหนดูวันแรกเลยค่ะขายสินค้าบันทึกขายก่อนต่อมาวันที่20พฤษภาปานดาวส่งตัวสัญญาให้นี่ละค่ะวันที่20พฤษภาก็ต้องบันทึกแล้วก็วันที่3คือวันครบกำหนดโจทย์ตรงนี้บันทึก3วันนะเรามาดูกันวันแรกบันทึกยังไงขายสินค้าก่อนนี่การบันทึกบัญชีในวันที่ขายสินค้าขายวันที่10เดบิตลูกหนี้เครดิตขายสินค้าแล้วก็
ภาษีขายค่ะขายสินค้ามูลค่า 55,000 ภาษีขาย 3,850 มาจากไหนเอา 55,000 ค่ะคูณ7หารด้วย100ค่ะได้ไหมได้ยอด 58,850 ไหมเอา 55,000 บวก 3,850 เดบิตลูกหนี้ร้านปานดาวนี่บันทึกวันแรกไปแล้วนะวันที่ขายไปแล้วนะคะต่อไปบันทึกบัญชีในวันที่ได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินนี่วันที่20อันนี้วันที่2แล้วนะการบันทึกบัญชีเดบิตตั๋วเงินรับเครดิตลูกหนี้ร้านปานดาวเห็นไหมคะร้านปานดาวนะคะมียอดลูกหนี้ร้านปานดาวเนี่ย 58,850 นะคะได้รับเป็นตั๋วมาเดบิตตั๋วเงินรับด้วยมูลค่า 58,850 ตั๋วมีระยะเวลา20วันอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปีโอ้โหง่ายมากเลยค่ะดูวันที่3นะ2วันแล้วนะวันที่3ค่ะนี่เราจะหาวันครบกำหนดกันเมื่อกี้บอกว่าตั๋วมีระยะเวลา20วันค่ะเดือนพฤษภา31ลบ20เหลือ11วันเดือนมิถุนาอีก9วันรวม20วันดังนั้นวันครบกำหนดคือวันที่9มิถุนาจำไว้นะคะเราได้วันครบกำหนดแล้วเราต้องคำนวณ3ขั้นตอนค่ะหาวันครบกำหนดหาดอกเบี้ยหามูลค่าตั๋วเงินนี่แหละที่ครูบอกว่าทำไมเราจะต้องหา3ขั้นตอนนี้เพราะเอามาบันทึกบัญชีไงคะถ้านักเรียนคำนวณถูกนักเรียนก็บันทึกบัญชีถูกค่ะดูขั้นที่2นะคะจำไว้นะวันครบกำหนดคือวันที่9ดูขั้นตอนที่2ค่ะคำนวณดอกเบี้ยเอามูลค่าหน้าตั๋ว 58,850 คูณระยะเวลา20หาร365วันคูณอัตราดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยมาแล้วค่ะ322บาท47สตางค์ง่ายเลยค่ะนักเรียนค่อยๆคิดนะคะคิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะถ้าใครง่วงนอนตีลังกาเลยค่ะ3รอบแล้วมาคิดกันใหม่ค่ะอ้าวขั้นตอนที่3จำได้ไหม1ไปละวันครบกำหนดขั้นตอนที่2ดอกเบี้ยขั้นตอนที่3หามูลค่าเมื่อครบกำหนดของตั๋วเงินเอาเงินหน้าตั๋วบวกดอกเบี้ยอ้าวมูลค่าหน้าตั๋วค่ะ 58,850 บวกกับดอกเบี้ยที่เราคำนวณได้ในขั้นตอนที่2 322บาท47สตางค์บวกกันสรุปแล้วตั๋วฉบับนี้นะคะมีมูลค่า 59,172 บาท47สตางค์ค่ะเห็นคำว่าเงินสดไหมนักเรียนนั่นแหละค่ะสิ่งที่นักเรียนจะเอาไปบันทึกบัญชีอ้าวเรามาดูกันนี่ค่ะเห็นคำว่าเงินสดไหม 59,172 บาท47สตางค์ตรงนี้ล่ะค่ะมาจากที่เราคำนวณในขั้นตอนที่3เครดิตตั๋วเงินรับมูลค่าหน้าตั๋วเครดิตดอกเบี้ยรับเราคำนวณกันในขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่1วันที่9มิถุนาโอ้โหกว่าจะบันทึกวันที่9มิถุนานะคะคำนวณกันแหลกลานเลยนะคะคำนวณวันครบกำหนดคำนวณดอกเบี้ยคำนวณหายอดเงินสดมูลค่าตั๋วเงินณวันครบกำหนดโอ้ยชีวิตดีดีค่ะต่อไปตั๋วเงินรับจากการขายสินค้าค่ะอ้าวเอาขายสินค้าออกไปตั๋วได้ด้วยหรออ่ะกิจการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นที่ดินอาคารเครื่องจักรเครื่องใช้สำนักงานซึ่งสินทรัพย์พวกนี้มีราคาสูงนะคะอาจจะออกเป็นตั๋วเงินแทนเงินสดก็ได้เราไปดูกันทำยังไงเนาะอ่ะดูนะคะดูตัวอย่าง
วันที่12มีนากิจการได้รับตรวจสัญญาใช้เงินจากร้านกัญญากร 20,000 บาทกำหนด3เดือนอัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปีตัวเงินฉบับนี้กิจการได้รับจากการขายเครื่องใช้สำนักงานอ้าวมาดูกันนะทำยังไงนักเรียนคะนักเรียนลองคิดสิวันที่22มีนาเนี่ยนักเรียนจะบันทึกว่าอย่างไรนี่ได้รับตัวสัญญาใช้เงินนะคะจากการขายเครื่องใช้สำนักงานได้รับเป็นตัวค่ะตัวจะต้องเพิ่มไหมเนาะอ้าวเราไปดูกันนี่วันที่22มีนาเดบิตตัวเงินรับนี่เครดิตเครื่องใช้สำนักงานตัวมีมูลค่า 20,000 เขียนอธิบายรายการว่าได้รับตัวสัญญาใช้เงินจากการขายเครื่องใช้สำนักงานจบแล้วค่ะง่ายมากเลยรายการนี้อ้าวต่อไปเราไปคำนวณกันคำนวณดอกเบี้ยเอา 20,000 คูณ3หาร12เขามีระยะเวลาว่า3เดือนก็เอา3หาร12คูณ 9% สรุปแล้วดอกเบี้ย450บาทเอาไปทำอะไรต่อคะนักเรียนหาดอกเบี้ยได้แล้วอ้าวไปดูกันนี่พอหาดอกเบี้ยได้แล้วรับชำระตามตั๋วเมื่อถึงวันครบกำหนดวันครบกำหนดของตั๋วคือ22มิถุนายนนะคะเดบิตเงินสดมูลค่าตั๋วฉบับนี้ดูตรงเงินสดค่ะ 24,500เป็นไงคะนักเรียนทางบ้านดูกันเป็นไหมคะว่าตั๋วครบกำหนดจะมีมูลค่าเท่าไหร่ดูจากตรงไหนดูจากเดบิตเงินสดค่ะตั๋วฉบับนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดแล้ว 24,500 เห็นไหมคะดูด้านเครดิตตั๋วเงินรับมีมูลค่า 20,000 ดอกเบี้ยรับอีก 450 รับชำระเงินตามตั๋วเมื่อถึงครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ยอ้าวต่อไปค่ะอันสุดท้ายข้อที่4ค่ะตัวเงินรับจากการให้กู้ยืมเงินกิจการให้บุคคลภายนอกเนี่ยกู้ยืมเงินเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะได้รับเงินตามจำนวนวันเวลาที่แน่นอนนะคะให้ผู้กู้ออกตัวเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมดูนะคะดูตัวอย่างดารันเป็นลูกค้าของกิจการขอกู้เงินนะคะ 5,000 บาทโดยออกตัวสัญญาใช้เงินลงวันที่18มิถุนาค่ะอายุ3เดือนอัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปีคำนวณยังไงนี่วันที่18เดบิตตัวเงินรับเครดิตเงินสดค่ะนี่บันทึกบัญชีอย่างนี้ค่ะต่อไปวันครบกำหนดก่อนจะถึงวันครบกำหนดหาดอกเบี้ยก่อนเอาดอกเบี้ยนะคะเราจะคำนวณยังไงเอามูลค่า 5,000 คูณ3หาร12คูณ 8% ค่ะได้ดอกเบี้ยละ100เดบิตเงินสด 5,100 ตั๋วฉบับนี้มีมูลค่า 5,100 บาทนะคะตั๋วเงินรับเครดิตตั๋วเงินรับ 5,000 เครดิตดอกเบี้ยรับ100ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะครบแล้วอันนี้มาดูชนิดไม่มีดอกเบี้ยกันนักเรียนคะตั๋วเงินถ้าไม่มีดอกเบี้ยไม่ต้องทำอะไรดูนะคะนี่ดูตัวอย่างนะคะขายสินค้าให้ร้านโบวี่ 9,000 ภาษี 7% กิจการขายสินค้าโดยได้รับชำระเป็นตั๋วใช้เงินกำหนด3เดือนอ้าวเราไปดูกันสิอ้าวตอนขายก็เดบิตตัวเงินรับเครดิตขายสินค้าเครดิตภาษีขายภาษีขาย630เอา 9,000 คูณ630สรุปแล้วตัวฉบับนี้มีมูลค่า 9,630 นะคะพอถึงวันครบกำหนดรับชำระหนี้ตามตั๋วก็ 9,630 ค่ะเรียบร้อยค่ะไม่มีตั๋วง่ายไหมคะอ้าวเรามาสรุปกันค่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้เรียนการบันทึกบัญชีทั้งหมด4วิธีวิธีที่1ตั๋วเงินรับจากการขายสินค้า
วิธี2ตัวเงินรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ตัวเงินรับจากการขายสินทรัพย์แล้วก็วิธีที่4ค่ะตัวเงินรับจากการให้กู้ยืมถ้านักเรียนมีปัญหาอยากสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนักเรียนสามารถติดต่อครูได้ที่เบอร์โทร086-402-6169สำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ